โอ้เจ๊ติดแบบว่าพวกแบบโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะเนี่ยแบบโอ้แบบทำนั้นแชทจะอัปเดตนู่นแบบแชทนู่นแชทนี่ตลอดเลยอ่ะอย่ามาใส่ร้ายเราเอาทำไมอ่ะก็เห็นเล่นอยู่อย่างนั้นน่ะเอาการเล่นโซเชียลมีเดียมันมีข้อดีนะโอ้ดูมีความรู้เลยนะอ่ะไหนเล่ามาสิอ่ะเท็ดดี้เวลาหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างพร้อมใช้งานแล้วก็มันมีตัวเลือกที่หลากหลายไม่ว่าจะแบบช้อปปิ้งหาข้อมูลต่างๆทำรายงานก็ยังสามารถใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้เลยส่วนพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราได้คอนเน็กกับเพื่อนๆที่อยู่ไกลมากขึ้นเล็กๆนะได้ติดต่อกับเพื่อนๆที่อยู่ไกลแบบสมมติว่าอย่างเท็ดดี้อย่างเงี้ยไปเที่ยวหรือเพื่อนเราอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็สามารถคุยกับเขาได้โดยที่แบบไม่ต้องเปลืองค่าโทรศัพท์เฮ้ยแต่ว่ามันก็มีแบบข่าวมิจฉาชีพอะไรงี้นะเจ๊แบบพอเราเปิดเผยตัวตนมากๆเนี่ยเขาแบบมีเรื่องแบบปลอมตัวนู่นปลอมตัวนี่นะแล้วก็แบบเอาข้อมูลเราไปใช้ทางเสียหายนะจะรีบโพสต์รูปโป๊โชว์ในเฟซหรอไม่ใช่รูปเราอย่างเงี้ยแบบไปเกลือเลยแบบเหมือนแบบความจริงคือรูปเราหูดำคู่เรากูตะใช่เลยนี่ก็เรื่องแบบนี้คือบางคนเขาต้องการความเป็นส่วนตัวถูกไหมเพราะรูปเขาอยู่ในพวกแบบโซเชียลมีเดียต่างรูปเขาโดนดึงไปอะไรเงี้ยปุ๊บไอ้คนนี้ยังมานี่ยังมานี่เท็ดดี้เราหน้าตาดีเราก็ต้องโชว์ไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวคือการเล่นโซเชียลมีเดียมีทั้งข้อดีและข้อเสียทุกคนรู้กันแต่อันนี้คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องแบบระวังก็คือไม่เปิดเผยข้อมูลมากเกินไปอย่างเช่นไม่ใช่อยู่ดีๆก็โพสต์เบอร์โทรศัพท์โทรมาซีจ้าฉันว่างอยู่ตอนนี้อย่างเงี้ยคนแถวนี้ทำบ่อยไปเห็นเบอร์แล้วนะเบอร์มงคลทักมาเบอร์นี้ห้ามใช่ไหมอย่างน้อยก็เซ็นเซอร์หน่อยอย่างน้อยก็บอกว่าข้างหลังสองตัวท้ายเดาเอาเองนะไม่ใช่เอาเฉพาะคนรู้จักจริงๆใช่ๆแล้วก็มันก็ควรจะระวังอย่างเวลาเล่นโซเชียลมีเดียก็ไม่รับแอดมั่วซั่วเช่นหน้าตาดีมึงมากกด accept เลยไม่ได้นะโอ้ accept ก็ทักด่วนเลยนะฮะแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้หรอไปรู้จักเขาเดี๋ยวเขาไม่ยืมเงินแย่เลยเรื่องข้อต่อไปอันนี้คือเตือนเพราะว่าเพื่อนเรารุ่นพวกเราจะมีลูกเยอะแล้วเพื่อนเราจะแล้วเนาะสิ่งที่พวกคุณแม่หลายๆคนจะแนะนำกันมาก็คือเวลาพาลูกไปส่งโรงเรียนอนุบาลก็ไม่ควรโพสต์รูปว่าเบบีน้อยมาส่งโรงเรียนที่โรงเรียนนี้คุณแม่มารับสายนะคะอย่างเงี้ยคือไม่ปลอดภัยเดี๋ยวลูกจะโดนจับไปใครจะมาจับก็ลูกไปอยู่โรงเรียนนี้อ๋อเอาเรียนโรงเรียนด้วยกันเอาวันหลังเดี๋ยวติดรถไปด้วยกันประหยัดพลังงานถ้ามีคนแบบนี้ทุกคนบนโลกก็จะโชคดีมากแต่เผอิญปัจจุบันมันอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยของใครของใครก็รักก็ระวังหน่อยแล้วกันก็แปลว่ามันก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีใช้ด้วยความระมัดระวังเอาแล้วว่าแต่วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมดีกว่าวันนี้ไม่ต้องระวังเลยเพราะว่าบอกเลยว่า Holiday Cooking by ยิ่งศักดิ์มีแต่ของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมจ้าเดี๋ยวนี้เขาเรื่องเก่งมากเลยอ่ะฉันไม่เข้าใจทีมงานเลยใครๆเขาก็รู้กันนะจะกินอาหารทะเลมันก็ต้องไปที่ชายทะเลนี่พาฉันมาชายทะเลที่ไหนกันถนนบางนาตาดเนี่ยมันจะสดมันจะอร่อยได้ยังไงกันเป็นไปไม่ได้หรอกว้ายก่อนจะกินต้องให้โทรศัพท์กินก่อนอันนี้ปูพริกไทยดำนี่ปูดองว้ายตายแล้วปูย่าตายายกุ้งว้ายว้ายพี่พิชัยคะครับชื่อคุณเรียกยากจังเลยอ่ะพี่พิชัยคุณจะเอาบรรดาซีฟู้ดนี่มาจากไหนเนี่ยอันนี้ผมเลี้ยงเองอาจารย์แม่อยู่ตัวใหญ่ขนาดนี้คุณก็ต้องเลี้ยงตัวฝอยๆก่อนสิไม่ผมเอาตัวฝอยๆไปใส่ไว้ในบ่อบ่อหนึ่งก็ประมาณ200ไร่อย่างเงี้ยปล่อยไปให้มันหากินเองปูหิวก็ไปกินกุ้งกุ้งหิวก็ไปกินปูกินกันไปกินกันมาก็หมดบ่อสิยังเหลือให้อาจารย์กินไงตัวใหญ่ด้วย8เดือนครึ่งอาจารย์เลี้ยงเนี่ยบ่ออยู่จังหวัดอะไรอ่ะบ่ออยู่ที่สมุทรสงครามครับเหรออยากให้อาจารย์ชิมว่ามันอร่อยไหมนั่นน่ะสิเอานี้ก่อนเลยดีกว่าครับกุ้งก่อนไหมกุ้งก่อนเกรงใจพี่จังเลยรีบอาจารย์มารอเลยนะคุณผู้ชมคะกุ้งก็ตัวใหญ่มากเลยมันเต็มปากเลยนี่แก้หางแล้วเนี่ยตาทำไมกุ้งคุณใหญ่จังเลยอ่ะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในบ่อผมทำตรงกลางบ่อให้เป็นเหมือนกับป่าปล่อยเขาอยู่ธรรมชาติจะลองดูไหมอันนี้เป็นปูไข่ปูไข่ดองอ้าวปูดองมาทำเป็นปูหลอนใช่ปกติใช้ปูเค็มใช่ไหมฉันขอชิมก่อนได้ไหมได้ครับกลิ่นเต้าเจี้ยวขาวของคุณละมุนมากเลยใช่แล้วเพอร์เฟกต์ผ
มีมะขามเปียกนิดๆรสชาติอร่อยมากเลยแล้วปูดองล่ะเขาลือชื่อกันมากเลยถ้าต้องใช้มือกินนะใช่จะต้องใช้มือใช่เจ๊โอ้ยตายแล้วมาร้านนี้นะแล้วไม่ชิมปูไข่ดองก็เหมือนกับมาไม่ถึงนะคุณผู้ชมเพราะเขาดังไปทั่วเน็ตเลยเขาสั่งซื้อปัจจุบันเรามี70สาขาทั่วประเทศมีเปิด24ชั่วโมงด้วยนะมีต่างประเทศก็มีสิงคโปร์มาเลเซียได้ครับน้ำจิ้มนิดนึงนะน้ำจิ้มเนี่ยผมทำเองยินไม่แน่ใจว่าจะให้ฉันชิมจริงๆจังๆหรือเปล่าคุณอยู่เฉยๆก่อนได้ไหมได้ครับอาจารย์โอเคโอเคพี่ฉันถามคุณหน่อยสิครับอาหารออกมาอลังการงานสร้างขนาดนี้ครัวคุณคงใหญ่โตขอดูครัวหน่อยให้ป่ะเชิญเลยครับอาจารย์จริงฮะจริงอุ้ยไปคนไม่เป็นไรเช็ดมือแล้วไปเลยครับเฮ้ยปูดองอร่อยอร่อยไหมอาจารย์ตัวนะคะอาจารย์เอาเป็นไรเดี๋ยวเอาค่าซับหน้าตัวซับหน้าไปก่อนเลยนะคะมีค่าซับหน้าตัวนะซับหน้าตัวที่ก่อนคุณเองสวัสดีสวัสดีค่ะอุ้ยตายเชฟหล่อมีหน้ากับข้าวอร่อยอร่อยเชฟหล่อเหรออาจารย์นี่กำลังจะทำอะไรคะเนี่ยเมนูอะไรขอปูผัดพริกขี้หนูครับปูผัดพริกขี้หนูเหรออ้าวเชฟของคุณอ่ะยังใช้กระทะแบบทรงดำๆแบบนี้อยู่อีกเหรออาจารย์นี่มันขังดั้งเดิมแบบบ้านๆดั้งเดิมอ๋อแสดงว่าพี่วีคุณมือแล้วก็ใช้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่ป่ะนี่ครับฉันถามคุณหน่อยสิถ้าฉันมีกระทะอยู่หนึ่งใบฉันอยากให้คุณลองใช้ฉันว่ามันน่าจะดีกว่าใบนี้เยอะเลยครับผมเอานะเอาค่ะทิ้งค่ะเป็นไงติดกระทะเปล่าไม่ติดกระทะด้วยล้างเลยล้างให้เคลียร์เลยเอาให้หมดไม่มีติดเออไม่ติดเหรอฮะจริงด้วยนะอาจารย์ล้างทำความสะอาดง่ายไหมพี่วีครับผมง่ายบอกต้องแบบพอพอยุ่นยุ่นใหม่ครับผมล้างหลุดขนาดนี้เลยไม่ได้ใช้น้ำยงน้ำยาน้ำเปล่าด้วยสะอาดเลยถูกใจไหมพี่บีถูกใจครับผ้ามือล้างทำความสะอาดง่ายได้ครับผมโอเคพอใจครับอยากจะบอกกับพี่พิพิชัยนะว่ากระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวม้าลายเนี่ยนอกจากเชฟวีเขาใช้เราเห็นเขาจับถนัดมือครับล้างทำความสะอาดง่ายครับและอาหารออกมานะรูปร่างหน้าตาออกมาก็สวยงามอย่างนี้ครับสำคัญที่สุดคือมันดีต่อสุขภาพของคนกินเพราะพี่คงไม่รู้หรอกว่าเหล็กอะถ้าปิดร้านสักวัน2วันวันหยุดอะกระทะสั่นใช่เพราะฉะนั้นกระทะจีนไวทะลักด้ามไม้สักตราหัวมะลายเนี่ยมอบให้ใช้เลยครับ1ปีเต็มๆครับขอบคุณมากเลยครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าอยากจะใช้นะครับกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักตราหัวมะลายสามารถซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำโชว์รูมหัวมะลายนะครับและร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยหรือเพิ่มเติมอินบ็อกซ์ไปได้ที่ Facebook และสอบถามรายละเอียดได้นะครับหรือจะทักไลน์แอดมาก็ได้ที่@sibaclub จำไว้นะจะใช้กระทะต้องตราหัวมะลาย